ประเทศไทยหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่อาหารอร่อยที่สุดประเทศไทยมีประชากรในประเทศที่เป็นมิตรที่สุดแต่ถ้าประเทศไทยเราขาดพลังงานไฟฟ้าไปจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือในชื่อใหม่ที่ว่า PEA จึงได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเดียวแต่เพื่อประเทศชาติของเรา PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดหาแล้วก็บริการพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศนะคะยกเว้น3จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะคะนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานบริการของประชาชนเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดและที่สำคัญก็คือจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะจากการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ภาพลักษณ์องค์กรใหม่อย่าง PEA จึงได้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมามากเพื่อตอบรับการใช้บริการของประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยการบริการอย่างรวดเร็วแม่นยำและจริงใจเพราะฉะนั้นเรื่องของความทันสมัยนะคะเรื่องของความง่ายต่อการจดจำนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญนี่คือเหตุผลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการรีแบรนด์นะคะตอนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะว่าในกรณีที่จะพูดถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็รบกวนเรียกเราว่า PA นะคะเพื่อว่าเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของความทันสมัยนะคะการง่ายต่อการเข้าถึงแล้วก็ง่ายต่อการจดจำนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าถึงเราง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราจะก้าวไปในเรื่องของการดำเนินการในเชิงธุรกิจมากขึ้นและที่สำคัญก็คือตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่เอเชียนะคะเพราะนั้นเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นในลักษณะที่ทันสมัยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการรีแบรนด์นะคะด้วยการพัฒนาครั้งนี้ทำให้ PEA ได้คิดค้นโครงการต่างๆเพื่อตอบรับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วประชาชนสามารถเข้าใช้บริการของ PEA ได้ง่ายด้วย PEA Shop มิติใหม่ในการให้บริการของ PEA จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง PEA ได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป PEA Mobile Shop รถไฟฟ้าของ PEA ที่พร้อมใจเดินทางให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมไปถึงแอป PEA ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการ PEA ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android พูดถึงช่องทางที่จะติดต่อกับ PEA นี่มีมากมายหลายช่องทางนะคะหลักเลยเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อได้ทาง1129นะคะสายด่วน1129นอกจากนี้ในเรื่องของเว็บไซต์เราก็จะมีเว็บไซต์ของ PA นะคะ www.pa.co.th ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะมีทั้ง Facebook มีเรื่องของ Instagram นะคะแล้วก็ทุกคนคงทราบว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเปิดตัวในเรื่องของสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะก็มี PA สติ๊กเกอร์ไลน์มี Official Account ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่จะให้ทั้งเรานำเสนอข้อมูลไปสู่ผู้ใช้ไฟสู่ประชาชนและในขณะเดียวกันก็ง่ายต่อประชาชนที่จะติดต่อมาทาง PA ด้วยนะคะค่ะนอกจากโครงการส่งเสริมการบริการแก่ประชาชนแล้ว PEA ยังห่วงใยสังคมได้จัดทำโครงการรถ to LED เปลี่ยนหลอดไฟตามถนนหนทางหลอดไฟตามสำนักงานกว่า900แห่งให้เป็นหลอด LED เพื่อความสว่างมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นทั้งหมดนี้ภายในปี2557 PEA จะสามารถช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานไปได้กว่า 25% หรือคิดเป็นเงิน980ล้านบาทต่อปี
ครงการส่งเสริมการใช้โคมไฟ LED ในโบราณสถานและศาสนสถานโดยนำร่องในองค์เจดีย์พระธาตุพนมณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมโบราณสถานณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารสำหรับลำพูนและศาสนสถานอีก7แห่งในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจากภารกิจหลักของ PEA ที่ต้องการมอบความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และสถานีเวทีไทยจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติคนศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาส่งมอบความสุขให้กับประชาชนสัญจรไป12จังหวัดทั่วประเทศด้วยความร่วมมือของ PEA ทำให้งานคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นงานคอนเสิร์ตที่มีศิลปินเข้าร่วมมากที่สุดอาทิฝนธนสุนทรบาวีอาสยามโจนัสแอนเดอร์สันคิสตี้กิฟสันมนสิทธิ์คำสร้อยดำรงวงทองพร้อมกับโชว์งานแสดงสุดตระการตาไปด้วยแสงสีเสียงอย่างครบครันไม่ว่าอะไรก็ตามที่พอจะคืนให้กับสังคมคืนให้กับประชาชนทาง PA เราเนี่ยมีความยินดีแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะอย่างเช่นกรณีของการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ได้มีการจัดรถโมบายเจเนอเรเตอร์นะคะไปประจำในจุดที่มีการจัดงานในทุกจังหวัดนะคะครั้งละ2คันด้วยกันพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะดูแลให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่ต่างๆที่ไปจัดงานเนี่ยเราก็จะมีการไปเปิดบูธนะคะให้บริการในเรื่องต่างๆนะคะในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะแต่โดยภาพรวมก็คือให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะคะในวันที่จัดมหกรรมคอนเสิร์ตด้วยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ PEA กลายเป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้าของไทยทั้งในด้านการให้บริการและการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของ PEA ได้ง่ายเพียงแค่โทรสายด่วนคอลเซ็นเตอร์1129มาในวันนี้ PEA มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วและจริงใจเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและประเทศชาติ PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต